อยู่ที่สมุทรปราการไม่ได้มีดีแค่ยิงแค่ฟันกันอย่างเดียวคุณผู้ชมมีถึงเรื่องของกลุ่มรถกระบะที่ขับมาแล้วซิ่งมาเลยนะฮะคุณผู้ชมลองดูภาพจากกล้องวงจรปิดทีมงานอย่าเพิ่งเปิดแต่อยากให้ดูตรงจุดเกิดเหตุก่อนคือไล่เลียงกันแบบนี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งนะครับว่ามีรถกระบะกลับรถตรงกลางถนนแล้วชนกวาดเอามอเตอร์ไซค์5คันบาดเจ็บสาหัส4เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1นี่คือในที่เกิดเหตุนะครับวินาทีที่คนในครอบครัวมาเห็นสภาพรถมอเตอร์ไซค์เสียบคากระบะแบบนี้คือช็อกเลยฮะแล้วไปเจอร่างของญาติตัวเองต้องมานอนตายกลางถนนโอ้โหร้องลั่นเลยจนขนาดที่ว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องมาพาญาติคนตายออกจากจุดเกิดเหตุเพราะกลัวเดี๋ยวจะช็อกแล้วเป็นลมไปอีกคนนี่ฮะคุณผู้ชมครับโอ้โหมอเตอร์ไซค์กระจายเกลื่อนร่างคนก็กระจายเกลื่อนเหมือนกันตรงถนนปู่เจ้าสมิงพรายตำบลสำโรงใต้ที่พระประแดงตอนช่วงทุบโต๊ะข่าวช่วงที่1เราเพิ่งเล่าให้ฟังเรื่องกระบะไปเสียหลักและชนกวาดอันนั้นตาย1เจ็บ3อันนี้ตายในที่เกิดเหตุ1เจ็บ4แล้วล่าสุดเราได้ภาพแล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดมาลองดูภาพนี้แล้วคุณผู้ชมจะร้องอ๋อเลยว่าทำไมมันถึงชนระเนระนาดขนาดนี้มอเตอร์ไซค์ออกมาจากไฟแดงนี่ฮะพอได้ไฟเขียวปั๊บพุ่งออกมาเลยแล้วดูนะสักพักหนึ่งมีกล้องวงจรปิดอีกตัวหนึ่งรับจับกันได้รถกระบะคันนี้โอ้โหระเนระนาดกลางถนนเลยแล้วกระบะคันนี้กลับรถจากเลนกลางนะฝั่งนี้เพื่อจะข้ามไปอีกฝั่งนึงทรงกระบะเขาก็ดูแต่งซิ่งอยู่แต่เขาก็ชะลอแล้วนะให้มอเตอร์ไซคันนึงไปแล้วพยายามจะยูเทิร์นหลังจากนั้นก็ส่วนนึงแหละมอเตอร์ไซค์เขาก็ออกตัวมาค่อนข้างแรงแล้วก็เร็วด้วยซ้ำไปซึ่งยังถกเถียงกันอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าล่าสุดเราตรวจสอบไปที่โรงพยาบาลปรากฏว่าที่บอกว่าตาย1เจ็บ4ล่าสุดไปเสียชีวิตอีกที่โรงพยาบาลอีก1รายเท่ากับว่าเหตุการณ์นี้ตาย2เจ็บ3ซึ่งเราได้คุยกับคนขับรถกระบะด้วยไล่เลียงทีละมุมคุณนิกรคุณนิกรบอกแบบนี้บอกว่าตัวเองเพิ่งออกมาจากร้านเหล้าแถวแถวท่าพระประแดงท่าน้ำพระประแดงมุ่งหน้ากลับบ้านแถวมหาวงแต่ยังไม่ทันถึงบ้านเลยเพื่อนโทรมาบอกว่ากลับไปกินต่อไหมนั่นแหละถึงได้กลับรถกลางเลนกลางเลยก็เลยเปิดไฟเลี้ยวเพื่อจะกลับรถไปหาเพื่อนแต่กลุ่มมอเตอร์ไซคู่กรณีอ่ะคุณนิกรอ้างว่าขี่มาด้วยความเร็วไม่รู้ว่าแว้นมาหรือเปล่าพุ่งชนรถกระบะของคุณนิกรมาอย่างแรงคุณนิกรบอกว่าผมดื่มมาก็จริงแต่ผมยังมีสติอยู่นะผมไม่ได้เมาแต่น้องกลุ่มนี้แว้นมาหรือเปล่าฟังเสียงคุณนิกรค่ะตั้งแต่แรกเลยผมเปิดไฟยูเทิร์นปุ๊บแล้วก็มาเร็วมากเลยผมก็ยูเทิร์นมาเร็วไอ้รถมอเตอร์ไซค์ครับเขามากี่คันเราเห็นไหมมาเกือบ10คันนะพี่เขามาประมาณเร็วประมาณไหนแข่งกันมาหรือว่าทำไมแข่งกันมานะเหรอแล้วตอนนั้นเราไปไหนมาผมมาจากทั้งหน้าครับจากท่าน้ำใช่ครับกำลังจะกลับรถจะมุ่งหน้ากับไอ้กลับบ้านแล้วก็จะกลับรถนะครับกลับรถไปไหนอ่ะกลับรถกลับไปทางท่าน้ำครับบ้านเราอยู่ไหนอ่ะบ้านผมอยู่มหาวงครับเอาแล้วจะกลับรถไปไหนอ๋อจะกลับไปไอ้เพื่อนบอกให้กลับไปจะไปนั่งร้านอีกครับอ๋อไปแล้วไปไหนมาก่อนหน้านี้ผมก็ไปนั่งกินเบียร์นั่งดื่มมาใช่ครับนิดหน่อยดื่มมาเยอะไหมไม่ได้เยอะครับเมาไหมเมาไม่เมาหรอกมีสตินะก็เนี่ยผมมีสติไหมเนี่ยผมมีสติแต่ยอมรับว่าดื่มมาดื่มมาดื่มมาเราขับมาแรงไหมเราขับมาแรงไหมไม่แรงครับสักเท่าไหร่รถมันยูเทิร์นก็ไม่ได้เยอะอ่ะพี่โอ้เนี่ยนี่คือคำอ้างนะของคนขับกระบะดื่มมาจริงไหมดื่มมาจริงแล้วที่จะกลับรถจะไปไหนอ๋อเพื่อนโทรมาตามจะชวนไปต่ออีกร้านนึงก็เลยกลับรถแต่มอเตอร์ไซค์เขาอ้างว่าออกมาจากไฟแดงซิ่งกันมาแข่งกันมาหรือเปล่าแล้วเหตุการณ์นี้ให้ดูอีกทีนึงคุณผู้ชมครับมีผู้เสียชีวิต2รายในที่เกิดเหตุ1ที่โรงพยาบาล1นายสุรนัยอายุ35อีกคนเมนายเมธาอายุ26ส่วนคนเจ็บอีก3รายนายธนากรนายนิตินันแล้วก็นายเฉลิมพรคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้คุยกับคุณประพันธ์พ่อของคนตายด้วยพ่อของคุณสุรนัยเขาบอกเลยนะฮะคือ 01:00 กว่าแฟนของลูกชายโทรมาแล้วดู
ต้องจัดงานศพกันแบบนี้คือไม่คิดว่าแฟนลูกชายโทรมาทำไมตอนตีหนึ่งอยู่ๆเขาบอกว่าลูกชายเกิดอุบัติเหตุแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรมากหรือรุนแรงแค่ไหนก็ยังคิดว่าเออคงเป็นอุบัติเหตุธรรมดาพอไปถึงกลายเป็นว่าลูกสิ้นใจตรงคาที่เลยที่เกิดเหตุแล้วเพื่อนอีก4คนบาดเจ็บสาหัสไปด้วยแล้วก็มีอีกคนนึงไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลคือจริงๆนะคนเป็นพ่อก็ยอมรับว่าลูกชายไปกันทั้งหมด6คันคือมีเพื่อนลูกชายคนนึงแวะซื้อของแล้วก็ขี่ตามหลังมาไม่ได้อยู่ในกลุ่ม5คันแรกเขาก็เลยรอดแต่ตอนเกิดเรื่องเราก็ไม่แน่ใจว่าที่สุดแล้วลูกแข่งมากับเพื่อนๆตามที่กระบะอ้างหรือเปล่าก็ต้องให้ตำรวจตรวจสอบแล้วก็สอบปากคำเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องลองไปฟังคุณพ่อประพันธ์ดูนะฮะได้ยินข่าวตอนประมาณเที่ยงคืนกว่าครับพอดีลูกสะใภ้เขาโทรมาบอกว่าลูกชายเกิดอุบัติเหตุก็บอกอยากจะเจอคนขับอยากจะพูดจะคุยกับเขาถามเขาว่าทำแบบนี้เพื่ออะไรร้อยเวรไม่ให้เจอครับเขากลัวไม่คนขับไม่ปลอดภัยกลัวจะโดนกระทืบครับเราไม่ท่าทีเลยครับมันก็ต้องแค้นทุกคนนะครับเพราะว่าคนเจ็บเยอะแล้วก็ญาติพี่น้องแต่ละคนเนี่ยมากันเป็น10แล้วมันช่วงนั้นน่ะเหตุมันชุลมุนเยอะแต่ถ้าโดนมันโดนแน่นอนครับดื่มแน่นอนครับเพราะร้อยเวรเขาตรวจแล้ววัดได้97มิลอะไรประมาณนั้นก็เขายอมรับเองว่าเขามาดื่มกับเพื่อนเขาอยู่ตรงท่าน้ำพระประแดงแล้วเขากำลังจะกลับแล้วเขาบอกเพื่อนโทรมาอีกพอเพื่อนโทรมาปุ๊บเขาก็นั่นแหละยูเทิร์นกลับกระทันหันอย่างที่เห็นในภาพอะครับโอ้และนี่ฮะคุณผู้ชมครับบรรยากาศที่วัดชมนิมิตที่อำเภอพระประแดงนะฮะคนในครอบครัวและโดยเฉพาะแฟนของคุณสุรนัยยังร้องห่มร้องไห้อยู่เลยแล้วก็ช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะตัวเองต้องเป็นคนไปดูในพื้นที่เพื่อยืนยันว่านี่คือร่างของใครและที่สำคัญคือต้องเป็นคนโทรไปบอกพ่อของแฟนตัวเองว่าเขาประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตแล้วนะรอจนถึง5 โมงครึ่งในงานพิธีกราบขอขมาเรานะครับขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆคุณผู้ชมครับแต่เมื่อกี้พ่อได้พูดถึงเพื่อนคนหนึ่งคือคันที่6ที่แวะซื้อของแล้วไม่ได้มาในกลุ่ม5คันวันนี้เรามีโอกาสได้คุยกับคุณแจ็คด้วยนะคะคุณแจ็คบอกแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วคุณแจ็คเนี่ยขี่ตามหลังมานะช่วงเย็นๆเนี่ยผมกับเพื่อนๆ เนี่ยชวนกันไปเล่นโกคาร์ทประมาณสัก5 ทุ่มเลิกแล้วล่ะก็เลยชวนกันเดินทางกลับระหว่างนั้นเราก็พักกินข้าวกันปกติซึ่งระหว่างเดินทางเรามีกันทั้งหมด8คัน5คันแรกขับนำไปก่อน3คันหลังขับตามมาผมอยู่คันสุดท้ายตอนช่วงเกิดอุบัติเหตุผมเห็นไม่ถนัดได้ยินแต่เสียงดังสนั่นหวั่นไหวพอไปถึงจุดเกิดเหตุจอดรถวิ่งไปดูเพื่อนๆสังเกตเห็นคนชื่อต้นนอนแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นซึ่งผมมีโอกาสได้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดปิกอัพอะเลี้ยวตัดหน้ากลุ่มพวกผมนะเลยเบรกไม่ทันเลยเกิดอุบัติเหตุส่วนเพื่อนอีก3คนตอนนี้ยังไม่รู้สึกตัวยังอยู่ใน ICU อาการยังน่าเป็นห่วงฟังเสียงแจ๊คค่ะตรงนั้นประมาณออกกินก็รวมแล้วก็ออกจากนู่นประมาณ5 ทุ่มกว่าครับกลับมาก็คือกลับกิน KFC แล้วกลับมาถึงนี่ก็เที่ยงคืนกว่าก่อนที่เกิดเหตุพอดีหน้าครับผมข้างหน้าผมก็ไม่รู้ครับแต่ผมอยู่ข้างหลังมากันกี่คันมาทั้งหมด8คันครับได้ยินเสียงตุ้มดังเลยใช่แล้วผมก็จอดรถวิ่งไปดูตอนนั้นเองเราเห็นเพื่อนๆเราใช่แล้วก็ทางที่เราใช่ครับผมก็คือนอนอยู่แล้วครับตอนนั้นเองเรารู้ไหมว่ารถกระบะมันมาอย่างไรไม่ทันได้มองครับมองไม่เห็นผมขี่มาถึงก็ได้ยินเสียงรถตุ้มไปแล้วแสดงความเสียใจด้วยจริงๆแล้วเพื่อนคนนี้เป็นคนเดียวที่รอดชีวิตคุณผู้ชมครับแต่ตำรวจเองก็ต้องไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกทีนะฮะที่เขาอ้างบอกว่าออกมาจากไฟแดงพอได้เขียวปั๊บแล้วเร่งออกมาเนี่ยคือแข่งกันมาหรือเปล่าหรือแค่ขี่มาตามทางปกติ